สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะคุณลูกอยู่บ้านครบทุกคนอยากทานไข่พะโล้คุณแม่จัดให้ค่ะเมื่อพร้อมแล้วมาเข้าครัวกันเลยอยากบอกเธอรักครั้งแรกคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ้านสวนกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอจบคลิปด้วยภาพบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์รังสิตค่ะอาคารเรียนรวมอาคารเรียนรวมอันนี้เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์พืชเขาก็จะปลูกหลากหลายชอบจังโรงเรือนปลูกพืชไฮโดรโปนิกอันนี้เป็นแปลงปลูกพืชทดลองมันใหญ่มากเลยมันเป็นแบบสูงใหญ่มาก